สวัสดีครับแก้วจากโมบายโฟโตกราฟเฟอร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแก้วอยู่กับสมาร์ทโฟนตัวท็อปสุดส่งท้ายปีจากทาง Vivo นะครับนั่นก็คือ Vivo X70 Pro Plus เครื่องนี้นั่นเองครับจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับสำหรับ Vivo X70 Series นะครับทำรีวิวตัว Pro ไปแล้วถ้าไม่ทำรีวิวตัว Pro Plus เครื่องนี้เนี่ยก็คงจะแปลกๆนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่น่าจับตามองมากๆในปีนี้นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างในตัวกล้องของ Vivo X70 Pro Plus นะครับต่างจาก Vivo X60 Pro Plus ขนาดไหนถ่ายภาพออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วประสิทธิภาพตัวเครื่องดีขึ้นไหมไปดูรีวิวกันครับเรามาเริ่มกันที่งานดีไซน์ของตัวเครื่องก่อนเลยนะครับไซส์ของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6.8 นิ้วนะครับแล้วก็ลักษณะการดีไซน์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีความคล้ายกับ Vivo X70 Pro 5G ที่ขายไทยมากๆนะฝาหลังเนี่ยสีนี้นะครับเป็นฝาหลังที่มีชื่อว่า Enigma Black นะครับซึ่งลักษณะการทำสีตัวนี้เขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Fluoride AG เคลือบฝาหลังมานะซึ่งพอเคลือบฝาหลังมาแล้วนะครับมันจะทำให้ผิวสัมผัสของฝาหลังเนี่ยนุ่มนวลขึ้นมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะจับถือได้อย่างสบายมือนะมีข้อสังเกตเดียวนะครับของตัวฝาหลังนี้ก็คือถ้ามือเราเหงื่อออกหรือว่ามือเราเปียกเนี่ยเวลามาจับฝาหลังที่ลื่นๆแบบนี้ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะมีโอกาสหลุดมือได้ง่ายเหมือนกันนะอันนี้ขนาดว่าตัวเครื่องหนาเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อเครื่องนี้มาแล้วเขามีเคสมาให้ในกล่องเนี่ยก็อย่าลืมเอามาใส่นะหรือว่าจะไปหาเคสข้างนอกมาใส่เพิ่มเติมก็ได้นะครับเพื่อป้องกันเวลาตกขึ้นมาจะได้ไม่เจ็บปวดนะอีกจุดหนึ่งเลยในบริเวณฝาหลังที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเรื่องของบริเวณโมดูลกล้องเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็น Vivo X Series ในตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยโมดูลกล้องจะชิดฝั่งซ้ายเสมอนะครับแล้วก็ยาวเรียงลงมาแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเขาได้เพิ่มแถบดำตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะทำให้ลักษณะของโมดูลกล้องโดยรวมมันจะดูเต็มแบบนี้นะครับซึ่งสารภาพว่าตอนแรกที่เห็นในภาพเรนเดอร์ในงานเปิดตัวเนี่ยไม่ชอบเลยรู้สึกว่าแบบทำมาทำไมวะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ว่าพอได้มาจับเครื่องจริงได้มาลองใช้งานจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าถ้าไม่มีไอ้ฝั่งเนี้ยมันคงจะประหลาดหน้าดูเลยเพราะว่าตัวโมดูลกล้องของ Vivo X70 Pro Plus นะครับทั้งใหญ่ทั้งหนาแล้วก็มีขนาดแต่ละกล้องเนี่ยที่ใหญ่โตมโหฬารมากๆนะครับการมีแถบสีดำฝั่งนี้มาเนี่ยมันช่วยบาลานซ์น้ำหนักในการออกแบบเนี่ยให้ตัวเครื่องมาดูมีความซิมเมทรีมากขึ้นดูมีความสมดุลมากขึ้นนะครับพอดูไปนานๆอยู่มานานๆเนี่ยไอ้รีไซน์แบบนี้ก็ดูสวยดีนะไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรเลยสำหรับงานประกอบนะครับก็ต้องบอกว่ามันโซลิดอยู่แล้วมันดูแข็งแรงมากกว่า Vivo X70 Pro 5G ซะอีกนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกันน้ำกันฝุ่นนะครับรองรับ IP rating IP68 นะครับแล้วก็บริเวณรอบๆตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับบริเวณด้านบนเนี่ยก็จะเป็นโชเกอร์นะเขียนเหมือนเดิม professional photography นะครับลักษณะของการประกบหน้าจอกับฝาหลังเข้าหากันเนี่ยจะเป็น 3D curve นะครับฝาหลังก็เคิร์ฟหน้าจอก็เคิร์ฟนะทำให้ถึงแม้ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะหนาอยู่ที่ประมาณ9มิลลิเมตรนะครับแล้วก็หนักอยู่ที่200กรัมเนี่ยแต่ว่าเวลาเราถือใช้งานเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเทอะทะแต่อย่างใดนะอันนี้แก้ว่าเขาทำมาได้ค่อนข้างดีแต่คนที่ไม่ชอบจอโค้งก็ช่วยไม่ได้นะครับอันนี้คือเขาดีไซน์มาแบบนี้จริงๆนะทีนี้เราพลิกมาดูด้านล่างตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของพอร์ต USB Type-C เวอร์ชันล่าสุดนะครับรวมไปถึงมีช่องใส่ซิมที่เป็น Dual SIM มาด้วยนะแต่ว่าใส่ Micro SD Card เพิ่มเติมไม่ได้นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆ Vivo ด้วยนะครับลำโพงคู่มาแล้วนะแล้วเสียงดีมากๆด้วยนะครับเรามาฟังกันว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเราจะเริ่มกันที่เสียงแบบ 50% ก่อนนะครับนะครับทีนี้เราจะลอง 100% นะอ
ต้องบอกว่าลำโพงคู่ของ Vivo X70 Pro Plus เนี่ยในเรื่องของความดังเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังเท่าชาวบ้านแฟลกชิปนะครับแต่ว่ารายละเอียดของเสียงเนี่ยแค่ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะเสียงเบสโอเคเสียงแหลมโอเคแต่ว่ามิดโทนเนี่ยอาจจะมีบางครั้งที่รู้สึกว่ามันไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจมากๆนะครับหวังว่าในปีต่อๆไปเนี่ย X Series ทุกรุ่นจะมีลำโพงคู่มาให้นะครับทีนี้นะครับเราพลิกมาดูในด้านหน้าจอมานะครับหน้าจอของ Vivo X70 Pro Plus ตัวนี้นะครับมีไซส์อยู่ที่ 6.78 นิ้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของแผนหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ LTPO AMOLED E5 นะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้คุณภาพสูงแบบสูงมากๆนะครับแล้วก็ Resolution หน้าจอเนี่ยในที่สุด Vivo ก็ก้าวข้าม Full HD Plus ได้สักทีนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น QHD Plus แล้วนะสามารถที่จะรองรับการแสดงผลภาพที่มันมีความละเอียดสูงๆได้และดูคอนเทนต์ที่มีความละเอียดมากกว่า Full HD แล้วเห็นความต่างได้และอันนี้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Refresh Rate เนี่ยก็อยู่ที่ 120Hz นะครับแสดงผลสีได้แบบ HDR 10 Plus นะซึ่งแกรู้สึกว่าหน้าจอตัวนี้มันใช้งานได้ดีมากๆนะครับในเรื่องของการทัชเนี่ยถือว่าติดนิ้วดีมากประมาณนึงนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่เท่ากับ OnePlus 9 Pro ที่แก้วเคยทำรีวิวไปช่วงต้นปีนะแต่ว่าหน้าจอตัวนี้ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้เนี่ยอีกอันนึงที่แก้วรู้สึกว่าเขาทำได้น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้ถูกหยิบมาเป็นเรื่องจุดขายนะก็คือเรื่องของความตรงของสีนะครับความตรงของหน้าจอเนี่ยพอเราถ่ายรูปมาเสร็จไม่ว่าจะเป็นไฟล์ RAW หรือว่าจะเป็นแบบไฟล์ JPEG ก็ตามเนี่ยเวลาที่เราเอารูปมาดูในหน้าจอนะครับเนี่ยอย่างเอารูปนี้มาดูเนี่ยพอดูเสร็จปุ๊บลองเอาไปเปิดบน output หน้าจอตัวอื่นเนี่ยสีใกล้เคียงกันมากนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะได้หน้าจอที่ถ่ายรูปมาเสร็จปุ๊บตกแต่งบนสมาร์ทโฟนเสร็จแล้วเอาไปใช้บนหน้าจออื่นได้ทันทีโดยที่สีไม่ต้องกลัวมันจะเพี้ยนเนี่ยหน้าจอตัวนี้โอเคเลยนะครับนอกเหนือจากเรื่องแต่งรูปแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปดูคอนเทนต์สตรีมมิ่งต่างๆเนี่ย Netflix ก็สามารถจะดู HD ได้ภาพคมๆเลย HBO Max ก็ดูความละเอียดสูงสุดได้นะครับมันไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อกังขาในหน้าจอตัวนี้แล้วมันดีมากกว่า X70 Pro 5Gมากประมาณนึงเลยนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็ได้เห็นรายละเอียดในส่วนของงานดีไซน์แล้วก็หน้าจอไปแล้วนะครับเรามาดูสเปคภายในตัวเครื่องกันแบบคร่าวๆนะ CPU เนี่ยใช้ Snapdragon 888 Plus นะครับซึ่งแรงอยู่แล้วอันนี้ไม่มีอะไรต้องพูดถึงแล้วก็จุดเด่นของมันที่สุดจริงๆที่แกรู้สึกได้จาก CPU ตัวนี้นะเขาจัดการความร้อนที่มากับ888ในช่วงต้นปีเนี่ยได้ลงไปเยอะพอสมควรนะครับแก้วสามารถที่จะถ่ายวิดีโอ 4K ต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงโดยที่กล้องไม่ตัดแล้วก็ตัวเครื่องแค่อุ่นๆเท่านั้นเองนะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเอาไปเล่นเกมหรืออะไรพวกนี้มันสุดอยู่แล้วอ่ะมันไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับมันดีแล้วจริงๆนะแล้วก็ในเรื่องของ RAM แล้วก็ ROM เนี่ยเขาก็มีสเปคให้เลือกมาหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น RAM 8GB ก็มี ROM ย่อย256กับ512อีกRAM 12GB ก็มีรุ่นย่อย ROM 256กับ512อีกก็คือใครที่อยากจะใช้งานแบบสุดๆเนี่ยก็เลือก 12GB ได้เลยอย่างตัวนี้ที่แก้วใช้อยู่ก็คือ RAM 12GB ROM 256นะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อขอบอกกันเลยนะถ้าจะซื้อนะครับซื้อ ROM 512เถอะ256แป๊บเดียวเต็มแล้วไม่พอจริงๆนะครับอ่ะดูส่วนต่อไปกันนะครับ Wi-Fi ก็เป็น Wi-Fi 6นะครับ Bluetooth 5.2 มี NFC มาให้นะครับ Dual Standby ก็เป็น 4G 1ช่อง 5G 1ช่องนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอีกอย่างนึงที่เขาอัปเกรดขึ้นมาชัดเจนมากๆก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จนะครับแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมเนี่ยดูเหมือนจะไม่เยอะใช่ไหมแต่โคตรอึดเลยนะครับใช้งานทั้งวันได้เลยแบบลดไปแค่ 40% 50% เองนะครับในเรื่องของการชาร์จก็เป็น Vivo Fast Charge 55 วัตต์นะครับรองรับ Wireless Charge 50 วัตต์แล้วก็ Reverse Charge ได้ด้วยอีก10 วัตต์ครับในส่วนของ OS นะครับก็ใช้ Android 11ครอบทับด้วย Origin OS นะไม่ใช่ Fun Touch นะครับ Origin OS เนี่ยเป็นอะไรที่แก้วยังรู้สึกว่าแก้วติดใจมันไปแล้วอะด้วยความคลีนด้วยความคัสตอมไมซ์หลายๆอย่างของมันเนี่ยมันทำให้สมาร์ทโฟนที่เราใช้อยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น Origin OS เหมือนกันเนี่ยแต่แทบจะไม่ซ้ำกันเลยนะหน้าตาการจัดเรียงไอคอนเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากเลยใครที่เป็นสายแบบคัสตอมไมซ์เนี่ยน่าจะชอบ Origin OS มากๆนะครับ
ทีนี้นะครับก็น่าจะได้เห็นรายละเอียดในส่วนอื่นๆกันไปครบแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันดีกว่ากล้องถ่ายภาพของ Vivo X70 Pro Plus ตัวนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวแต่ว่าเหมือนได้5ตัวนะกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล f-stop 1.6 นะครับกล้อง Ultra Wide Angle ความละเอียด48ล้านพิกเซล f-stop 2.2 นะครับมีมอเตอร์โฟกัสมาให้แล้วก็มี Gimbal Stabilization อยู่ในกล้องนี้นะครับแล้วก็กล้องที่แก้วชอบมากๆนะครับก็คือกล้อง Medium Telephoto 2x ความละเอียด12ล้านพิกเซลเหมือนจะโดนดาวเกรดใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเขาเปลี่ยนกล้องตัวนี้มาเพราะว่า f-stop ต่ำลงได้ถึง 1.6 กันเลยนะแล้วก็กล้องตัวสุดท้ายนะครับก็คือกล้อง Periscope Telephoto 5x ความละเอียด8ล้านพิกเซล f-stop 3.4 นะครับกล้องทุกตัวที่ไม่ใช่กล้อง Ultra Wide Angle มี OIS หรือว่ากันสั่นให้หมดเลยนะทำให้สามารถที่จะถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือว่ายกขึ้นมาถ่ายมือเดียวเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าภาพจะเบลอเลยนะครับ OIS ทำงานได้ดีทีเดียวนะนอกเหนือจากชุดกล้องแล้วเนี่ยไฮไลท์ในส่วนของกล้องถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันอีก2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือชิปประมวลผล Image Processor V1 ที่ทาง Vivo พัฒนาขึ้นเองนะครับทีนี้ชิปประมวลผลที่ทำแยกขึ้นมาเนี่ยมันแตกต่างยังไงกับการใช้ CPU ประมวลผลทั่วไปนะครับ Image Processor V1 เนี่ยโดยปกติแล้วเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยกล้องมันจะต้องมีการโปรเซสหลายสิ่งมากๆยกตัวอย่างว่าเป็นภาพพอร์ตเทรตย้อนแสงแล้วกันเนาะเวลาที่กล้องมันโปรเซสนะครับมันจะเริ่มจากการที่เราโฟกัสที่หน้านางแบบแล้วฉากหลังอยู่ไกลออกไปกล้องจะเริ่มวัดแสงกะระยะว่านางแบบกับฉากหลังอยู่ห่างกันแค่ไหนเพื่อที่จะเอามาทำเบลอนะครับวัดแสงฉากหน้าหรือว่าตัวนางแบบเนี่ยกับข้างหลังเนี่ยอันไหนมันโอเวอร์อันไหนมันบาลานซ์นะครับวัดเสร็จปุ๊บก็ต้องเอามาทำ HDR เพื่อลดแสงไฮไลท์ที่ฉากหลังแล้วก็ทำให้หน้านางแบบเนี่ยสว่างมากขึ้นพอทำเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมาทำบิวตี้ที่หน้านางแบบปรับสกินโทนปรับหน้าเรียวหรืออะไรพวกนี้อีกแล้วค่อยเบลอฉากหลังตามโบเก้ที่เราเลือกจากทางไซส์นะครับทำให้เราจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยมันมีขั้นตอนในการโปรเซสภาพเยอะมากซึ่งชิป V1 เนี่ยจะช่วยให้ขั้นตอนพวกนี้ทำได้แม่นยำรวดเร็วมากขึ้นซีมเลสมากขึ้นแบบกดถ่ายภาพเสร็จปุ๊บได้ภาพขึ้นมาให้ดูเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ชิป V1 ทำให้สมาร์ทโฟนเครื่องนี้โปรเซสภาพได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกจุดเด่นนึงนะครับก็คือเรื่องของการที่เขาเอาเลนส์แก้วเนี่ยมาใส่ในกล้องหลักนะครับเพราะว่าเลนส์แก้วเนี่ยแสงมันทะลุผ่านได้มากกว่าพวกเลนส์พลาสติกผสมที่เราเจอกันในกล้องสมาร์ทโฟนก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะพอมาอยู่ร่วมกับกล้องหลักที่มีค่า f-stop ต่ำๆแค่ 1.58 เนี่ยไฟล์มันใสมากนะครับแสงที่เข้ามารับเข้ามาได้เยอะมากกว่าเดิมนะเวลาที่ถ่ายภาพในช่วงเวลาที่มันเป็นแบบเมจิกอาร์หรือว่าเกือบจะมืดแล้วเนี่ยไฟล์ยังใสอยู่เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งไนท์โหมดเลยนะครับแก้วได้ลองไปถ่ายภาพไอคอนสยามช่วงแบบพระอาทิตย์จะตกเนี่ยโอ้โหไฟล์ใสมากใสปิ๊งเลยนะครับพอมาดูรายละเอียดของไฟล์เนี่ยก็เห็นว่าตัวกล้องเนี่ยดัน ISO ไปแค่200เท่านั้นเองก็ไม่แปลกหรอกครับที่ไฟล์มันจะใสขนาดนี้ใครที่ชอบถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยกล้องหลักตัวเนี้ยแฮปปี้มากๆครับตอนนี้ก็น่าจะได้เห็นสเปคของกล้องกันไปหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูภาพถ่ายจากกล้องแต่ละตัวกันดีกว่าโดยที่เราจะเริ่มจากกล้อง50ล้านพิกเซลกันก่อนเลยก็คือกล้องหลักนั่นเองครับกล้องหลักตัวนี้เนี่ยแค่รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของภาพคือเพียวอิมเมจเลยอะคือมันไม่ได้มีการแบบโปรเซสเรื่องสีโปรเซสเรื่อง HDR อะไรมามากมายมากนักนะครับเขาเติมเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นจริงๆมันเลยทำให้ไฟล์เนี่ยใสมากๆการอัดชาร์ปเข้ามาในภาพเนี่ยลดลงกว่ากล้องจากซีรีส์ X60 Pro Plus ลงไปเยอะมากๆนะครับทำให้ภาพมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะแล้วก็ยิ่งเวลาเราเอาภาพเนี่ยมาใช้งานร่วมกับไซส์โทนเนี่ยDynamic Range กว้างกว่าเดิมเยอะพอสมควรเลยใครที่ชอบเอาภาพ JPEG ไปแต่งต่อขี้เกียจถ่ายไฟล์ RAW เนี่ยกดไซส์โทนเนี่ยเอาไปแต่งต่อง่ายมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายภาพ High Resolution เนี่ยหรือว่าการถ่ายภาพที่มี Pixel Binding เนี่ยรายละเอียดในแต่ละเม็ดพิกเซลคือไม่มี Pixel Artifact เลยตั้งแต่ถ่ายมาแล้วก็เลื่อนๆดูเนี่ยเก็บมากริปมากๆนะครับแล้วก็เวลาเราถ่ายด้วยโหมด High Res เนี่ยHDR ทำงานด้วยนะครับอันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องขอพูดถึงหน่อยนะครับก็คือเรื่องของไฟล์ RAW แกรู้สึกว่าไฟล์ RAW โดยเฉพาะการใช้งานบนกล้องหลักเนี่ยไฟล์ RAW ดีมากๆนะครับแล้วก็ไฟล์ RAW เนี่ยมีให้เลือก2แบบนะมี RAW ปกติกับ Super RAW Super RAW คือการใส่ Color Profile เข้าไปด้วยแต่แกรู้สึกว่าไฟล์ RAW เพียวๆ DNG เนี่ย
เอามาขุดภาพเนี่ยคือแบบไม่นึกว่าจะขุดได้ขนาดนี้แล้วก็ noise ที่เกิดขึ้นจากการขุดรายละเอียดเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับตั้งแต่ถ่ายรูปมาด้วยไฟล์ RAW เนี่ยแกรู้สึกว่าในปีนี้นะกล้องที่มีไฟล์ RAW ที่ดีๆเลยนะก็คือOppo Find X 3 Pro OnePlus 9 Pro Pixel 6 Pro แล้วก็ตัวนี้แหละครับ Vivo X 70 Pro Plus เนี่ยไฟล์ RAW ดีมากๆไปกันที่กล้องตัวต่อไปนะครับก็คือกล้อง Ultra Wide Angle ความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับมุมมองภาพ120องศากล้องตัวนี้เนี่ยแกจะบอกว่าไม่ได้มีความแตกต่างจากตัวเดิมสักเท่าไหร่นะครับเขาแค่แก้เรื่องการอัดชาร์ปเข้าไปในกล้องแล้วก็เรื่องไวบาลานที่มันเพี้ยนเนี่ยแก้มาแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะครับเรื่องของความคมโอเคความคมได้ความคมดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นต้องบอกแบบนี้นะครับแต่จุดที่เป็นข้อติก็มีนะในกล้องอัลตร้าไวด์ตัวนี้ก็คือเรื่องของขอบภาพที่ยังไม่คมจนสุดนะมันจะมีอาการฟุ้งให้เราเห็นได้ประมาณแบบมุมภาพ4มุมเนี่ยประมาณ 5% เนี่ยจะฟุ้งๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของ distortion นะครับด้วยความที่กล้องมันกว้าง120องศาเนี่ยซอฟต์แวร์ distortion เขายังสู้ OnePlus 9 Pro ไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับตามตรงนะมันยังไม่ได้จริงๆแต่ถามว่ากล้อง Ultra Wide Angle ตัวนี้แย่ไหมไม่แย่นะครับเป็นกล้อง Ultra Wide Angle ที่ใช้งานได้ดีทีเดียวแถมพอมันมี motor focus มาให้เนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายมาโครได้ในความละเอียด48ล้านพิกเซลเลยนะทำให้มันเป็นกล้องมาโครที่มีความละเอียดสูงมากๆในตลาดเลยครับมาถึงกล้องตัวที่แก้วชอบที่สุดแล้วนะครับใน Vivo X70 Pro Plus ตัวนี้ก็คือ Medium Telephoto 2X ความละเอียด12ล้านพิกเซลดูเหมือนมันจะดาวเกรดลงมาหรือเปล่าเพราะว่ากล้อง Telephoto 2X จาก X60 Pro Plus เนี่ยมัน32ล้านพิกเซลแต่จะบอกว่าไม่ครับพิกเซลน้อยลงก็จริงแต่ว่าไฟล์ภาพที่ได้เนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับกล้อง 2X ตัวนี้เนี่ย f-stop ต่ำลงเหลือแค่ 1.6 เท่านั้นเองนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่ากล้อง Telephoto 2X ตัวนี้รับแสงได้ดีขึ้นโบเก้ขึ้นแม้กระทั่งไม่ได้เปิดซอฟต์แวร์มาทำละลายฉากหลังนะครับเพราะว่า f-stop มันต่ำแล้วมันจะเริ่มมี depth ที่ดีมากขึ้นแล้วนะทำให้กล้องตัวนี้ถ่าย portrait ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆครับทั้งแสงปกติย้อนแสงหรือว่าในที่มืดเนี่ยทำให้แบบว่าโบเก้ที่ทางไซส์ใส่เข้ามาให้เนี่ยแสดงแสงยานุภาพออกมาได้เต็มที่มากกว่าเดิมมากกว่าใน Vivo X70 Pro 5G ซะอีกนะครับตัวนี้ต้องขอชมจริงๆแล้วก็ชอบมากๆเลยมากันที่กล้องตัวสุดท้ายนะครับก็คือกล้อง Periscope ความละเอียด8ล้านพิกเซล f3.4 นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่แค่รู้สึกว่าธรรมดาที่สุดในชุดกล้องหลังตัวนี้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับ X60 Pro Plus เลยนะครับแก้แค่เรื่องไวบาลานซ์มาเท่านั้นเองแล้วก็เรื่องชาร์ปให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนที่แกะกล่องออกมาใหม่ๆเนี่ยซอฟต์แวร์ OIS หรือว่ากันสั่นเนี่ยมีด้วยนะมีวูบวาบเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาแก้เรียบร้อยแล้วใครที่ชอบถ่ายงานสถาปัตยกรรมถ่ายตึกถ่ายซิตี้สเคปถ่ายแลนด์สเคปหรือว่าอยากจะเปลี่ยนมุมมองของตัวเองเนี่ยกล้อง Periscope ตัวเนี้ยสามารถที่จะตอบสนองได้ดีในระดับนึงนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเทียบในกลุ่ม Periscope ที่เคยจับมาตลอดทั้งปีเนี่ยมี11 Ultra ดีกว่านี้ประมาณนึงเลยครับในเรื่องของโหมดช่วยการถ่ายภาพเนี่ยก็มีมาให้ครบถ้วนเลยนะครับมี Astro Mode ถ่ายดาวที่จะได้ลองไปถ่ายและเจ๋งๆไฟใสปิ๊งมากๆนะครับมี Long Exposure ถ่ายเส้นไฟมี Pro Mode Long Exposure ถ่ายน้ำตกแบบที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องได้แล้วนะอันนี้เจ๋งมากนะครับแล้วก็มีพวก Double Exposure มีอะไรพวกเนี้ยให้มาครบเลยก็เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ให้โหมดการถ่ายภาพมาครบถ้วนเหมือนกับกล้องที่ให้มาครบทุกระยะนั่นเองครับทีนี้เรามาดูกล้องหน้ากันดีกว่ากล้องหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่ธรรมดาที่สุดแล้วนะครับก็คือเหมือนกับ Vivo X70 Pro 5G เลยมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลสกินโทนโอเคการโฟกัสแทร็กกิ้งโอเคการเบลอฉากหลังมีหลุดบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ไม่แก้สักทีไม่เข้าใจเหมือนกันหลุดมาตั้งแต่ X60 Pro Plus แล้วนะแล้วก็ในเรื่องของความเป็นธรรมชาติของ Beauty เนี่ย Vivo ยังไงก็คือ Vivo ครับเซลฟี่สวยอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องการถ่ายวิดีโอกันบ้างนะวิดีโอใน Vivo X70 Pro Plus ตัวนี้เนี่ย resolution สูงสุดอยู่ที่ 8K นะครับ 30fps เราก็สามารถใช้กันสั่นไปได้ด้วยนะโคตรเจ๋งนะครับแล้วก็รวมไปถึง bit rate ของวิดีโอเนี่ยได้ถึง100 megabit per second เลยเท่ากล้อง mirrorless ไปแล้วนะครับแต่ว่าเซตอัพที่แค่ค่อนข้างแนะนำในการใช้ในการถ่ายวิดีโอนะครับก็คือ 4K
30หรือ60 fps แล้วแต่ความสะดวกนะแล้วก็เปิดกันสั่นตามปกตินะครับโดยที่ 4K เนี่ยจะถ่ายได้ที่ Ultra Angle กล้องหลักแล้วก็กล้อง Telephoto 2x อันนี้เจ๋งมากนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่า Gimbal Stabilization หรือว่ากันสั่นที่เป็น Gimbal เนี่ยมันอยู่ใน Ultra Angle นะครับกล้องตัวอื่นจะเป็น OIS ตัว Gimbal Stabilization ที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มฟีเจอร์ในการกันสั่นแบบล็อกแกนนะครับเราสามารถที่จะล็อกแกน Horizontal หรือว่าแกนแนวนอนได้นะทำให้เวลาที่เราถือกล้องถ่ายเอาไว้แบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีอาการแบบโยกไปโยกมาได้เยอะกว่าเดิมนะครับยิ่งเวลาเราถือ Vlog เนี่ยอาการเด้งๆในแนวตั้งเนี่ยถือว่าหายไปเยอะพอสมควรเลยนะใครที่อยากจะได้กล้อง Auto Angle มาถ่าย Vlog แบบนี้แล้วก็เดินไปด้วยเนี่ยกล้องตัวนี้เวิร์กมากๆครับแล้วก็ไฮไลท์ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับ Vivo X70 Pro Plus ตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอแบบโหมด Pro แล้วก็ถ่ายไฟล์ล็อกได้แล้วด้วยไฟล์ล็อกหมายความว่าเราสามารถที่จะถ่ายไฟล์วิดีโอที่ดึง Color Profile ออกแล้วมาใช้ซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์เนี่ยในการเกรดดิ้งสีทีหลังได้ทำให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยมันดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ด้วยความที่กล้องหลักเนี่ยมันมี f-stop ที่ต่ำลงแล้วก็ชิ้นเลนเนี่ยเป็นเลนแก้วเนี่ยเดฟที่เกิดขึ้นเวลาเราตั้งกล้องถ่ายแบบนี้ฉากหลังจะเริ่มเบลอแล้วนะครับจะเริ่มแบบละลายแล้วสวยมากแล้วเดี๋ยวแกจะลองถ่ายวิดีโอแบบล็อกแล้วก็เกรดดิ้งสีให้ดูว่าก่อนเกรดดิ้งกับหลังเกรดดิ้งแล้วเป็นยังไงไปดูครับคลิปที่ทุกคนดูอยู่นี้นะครับเป็นคลิปที่ถ่ายด้วยกล้องจาก Vivo X70 Pro Plus นะครับแล้วก็โหมดที่ถ่ายเนี่ยจะเป็นโหมด Pro วิดีโอนะโดยจะใช้ค่า ISO อยู่ที่400นะครับ Shutter Speed อยู่ที่60 Resolution ในการถ่ายจะเป็น 4K 30 fps นะครับ Bit Rate อยู่ที่100 Mbit per second นะครับก็จะเห็นได้เลยว่ารายละเอียดของไฟล์เนี่ยดีมากๆนะครับรวมไปถึงเห็นไหมว่าสีตอนนี้มันจืดๆอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเราถ่ายเป็นแบบล็อกนะครับดึง Color Profile ออกเพื่อที่จะเอามาเกรดดิ้งทีหลังนะเดี๋ยวลองดูซิว่าพอก่อนเกรดดิ้งกับหลังเกรดดิ้งเนี่ยสีสันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เนื้อไฟล์มีการช้ำมีการเกิด noise อะไรขึ้นหรือเปล่านะครับลองดูกันครับเป็นไงสีสวยใช่ไหมแล้วก็ไฟล์ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับเมื่อเทียบกับกล้องมือถือปกติแล้วเนี่ยไม่ได้แบบหากันได้บ่อยๆที่ไฟล์มันมีหลอกไฟล์มาให้เราใช้งานแบบนี้นะครับในเรื่องของไมโครโฟนก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดีเท่ากับสมาร์ทโฟนที่ถ่ายวิดีโอได้ยอดเยี่ยมแต่ว่าเป็นลำโพงไม่ใช่เป็นลำโพงเป็นไมโครโฟนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะพอสมควรนะวิดีโอที่ทุกคนดูอยู่นี้นะครับเป็นวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องหน้าจาก Vivo X70 Pro Plus นะครับต้องบอกว่าแอบเสียดายที่ Resolution ไม่ได้มีการเพิ่มเติมแล้วก็เฟรมเรทยังได้ที่30 fps เหมือนเดิมนะแต่ว่าต้องบอกว่า Beauty Mode ที่เปิดควบคู่กันไประหว่างถ่ายวิดีโอเนี่ยทำงานได้ดีมากๆดูเป็นธรรมชาติมากๆนะครับเรื่องของการโฟกัสแล้วก็การวัดแสงเนี่ยความวูบวาบไม่มีเลยนะครับสามารถที่จะเพิ่มแสงได้ค่อนข้างลีเนียแล้วก็เวลาแพนไปแพนมาเนี่ยตัว Eye Auto Focus ที่ล็อกกับดวงตาเนี่ยก็แม่นยำทีเดียวนะครับเวลาเอาเข้ามาใกล้ๆแบบนี้เนี่ยฉากหลังก็เริ่มที่จะมีเดฟเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆได้แล้วนะถือว่าเป็นกล้องหน้าที่ไม่ได้หวือหวาแต่ก็ใช้งานได้นะครับไมโครโฟนก็เป็นไงทุกคนฟังเสียงแล้วรู้สึกว่าเป็นไงมั่งแกว่ามันดีขึ้นนะและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิว Vivo X70 Pro Plus นะครับถือว่าปีนี้เนี่ย Vivo ได้เข้ามารุกตลาดคาเมราโฟนอย่างเต็มตัวแล้วก็สามารถทำได้ดีด้วยนะครับเรียกได้ว่าใครๆเนี่ยก็พูดถึง Vivo เยอะมากๆเลยการเลือกจับมือกับไซส์เนี่ยก็ไม่ได้ทำเล่นๆนะครับมีการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ร่วมกันจนทำให้เราสามารถถ่ายภาพได้ดีขึ้นมากๆแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นด้วยนะครับถ้าทุกคนอยากจะได้สมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะก็ต้องบอกว่าไม่มีจำหน่ายในไทยนะครับเราจะต้องสั่งเข้ามาเท่านั้นนะซึ่งแก้วเนี่ยซื้อจากร้าน OM Second Hand นะครับก็ลองติดต่อคุณแมนได้คุณแมนเขาก็จะสามารถหาเครื่องตามสเปคต่างๆที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็ถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ